ท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาความรู้เรื่องธรรมะไปประกอบกับหน้าที่การงานหรือการดำเนินชีวิตให้มีคุณค่าที่ยิ่งขึ้นไปหรือถึงที่สุดดังนั้นหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้ขอตั้งชื่อว่าเรื่องวิถีแห่งชีวิตฟังดูมันออกจะเป็นภาษานักประพันธ์ไปหน่อยไม่ใช่ค่อยภาษาธรรมะในวัดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เราจะพูดเอาแต่เนื้อความคำว่าวิถีที่นี่ไม่ใช่เวไม่ใช่เวออฟไลฟ์แต่เป็นสตรีมออฟไลฟ์ที่มันจะไหลไปบ้าบอๆมันอยากจะทำความเข้าใจง่ายด้วยนิยายที่เล่าขานกันอยู่ในหมู่พวกนักศึกษาเซนมาคนหนึ่งมันไม่ใช่นักขี่ม้าคนธรรมดาเนี่ยมันขี่ม้ามันกระโดดขึ้นขี่ม้าที่มันไม่ใช่คนเคยขี่ม้ามีความรู้อะไรมันก็บังคับม้าไม่ได้ม้าก็พาวิ่งไป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 อย่างบังคับไม่ได้คนนี้ก็ได้แต่ว่าเกาะหลังไว้อย่าพลัดตกลงมาเท่านั้นเองมีเพื่อนฝูงอยู่ข้างล่างร้องถามว่านั่นจะไปไหนนั่นจะไปไหนนายคนนั่งก็ตอบว่าโอ้แล้วแต่มาโว้ยแล้วแต่มาโว้ยคุณลองคิดดูมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้พวกเราน่ะกำลังขี่ม้าชีวิตบ้าบอด้วยกิเลสอย่างนั้นหรือเปล่าคุณรู้ว่าชีวิตของคุณจะไปไหนหรือว่ามันอยู่ในสภาพเดียวกับคนคนนั้นที่มันขี่ม้าแล้วมันบังคับม้าไม่ได้มันว่าชีวิตนี้จะไปมันก็แล้วแต่มาโว้ยแล้วแต่มาโว้ยชีวิตต้องคนส่วนมากนะบังคับไม่ได้บางทีก็โง่มากจนก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วแต่มาแล้วแต่สิ่งแวดล้อมแล้วแต่กิเลสแล้วแต่หูเรื่องของมาไม่ใช่เรื่องของคนขอท่านทั้งหลายมีความสนใจวิถีแห่งชีวิตว่าจะต้องทำกับมันอย่างไรตัวท่านเป็นผู้ขี่ชีวิตเป็นม้าเอาว่าจะควบคุมบังคับมันอย่างไรคือจุดประสงค์ที่เราจะพูดกันข้อนี้มันก็ต้องเป็นผู้รู้เรื่องมาเรื่องชีวิตเรื่องวัตถุประสงค์ที่มันจะไปทางไหนแล้วมันก็ไปอย่างถูกต้องฉะนั้นมันก็ตกมาตายกลางทางบังคับไม่อยู่บังคับไม่เป็นบังคับไม่ได้ที่นี่พวกหนึ่งคนโง่คนขลาดมันก็ไม่กล้าขึ้นหลังม้าไม่กล้าขี่ม้าไม่กล้าขึ้นหลังม้าไม่เหมือนกับคนว่าบินคนนี้มันขึ้นหลังม้าแล้วมันก็ควบม้าพาไปอย่างแรกแต่ม้าในโลกนี้ให้คนทั้งหลายก็มีชีวิตกันอยู่ในรูปนี้
ขี่ม้าก็มีไม่ขี่ม้าก็มีขี่ไม่เป็นแล้วแต่ม้าจะพาไปนี่ก็มีความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดมีความรู้สมัยนี้และบ้าบอที่สุดนะตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นมหาวิทยาลัยมันเรียนแต่เรื่องฉลาด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 จะไม่ได้ฉลาดได้อย่างไรเนี่ยร้อยคำนวณในเรื่องนี้ก่อนฉลาดจนจะอุปมาว่าเหมือนแบบแล้วว่าไปเที่ยวดวงดาวทั้งหลายได้หมดมันจะไปเที่ยวเล่นหลังบ้านเที่ยวเก็บดอกไม้ในสวนหลังบ้านนี่มันฉลาดฉลาดฉลาดเป็นอย่างนี้ฉลาดฉลาดนี่ไม่มีอะไรควบคุมความฉลาดเนี่ยน่าจะถึงมหาวิทยาลัยจบทั้งโลกทุกมหาวิทยาลัยมันก็ไม่รู้เรื่องควบคุมความฉลาดเอากับมันมันก็แลกกับความฉลาดมันก็แลกกับความฉลาดความฉลาดก็พาไปหาพาเห็นแก่ตัวหมดโลกนี้มีเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นเพราะคนมีแต่ฉลาดไม่มีธรรมะควบคุมฉลาดคือไอ้บ้าที่มันขี่ม้าแล้วก็แลกแต่ม้าจะพาไปคอยสนใจว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาเป็นอันตรายนะก็สอนแต่ให้ฉลาดฉลาดมันก็หาวิธีฉลาดที่จะเห็นแก่ตัวเอาเปรียบตัวหรือว่าเอาเปรียบให้แก่ตัวเอาเปรียบผู้อื่นฝ่ายหนึ่งก็ฉลาดท่านเราจะควบคุมฝ่ายหนึ่งมันต้องการจะครองโลกเนาะมาบ้านี่มันต้องการจะครองโลกโดยที่ไม่ต้องรู้ว่าเกิดมาทำไมนี่เขาอย่าได้ดีใจว่าเรียนชั้นสูงมหาวิทยาลัยยาวเป็นหางมันจะเป็นเหมือนคนบ้าคนนั้นที่ขี่ม้าแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วแต่ม้าจะพาไปนี่นี่มันน่าจะความฉลาดต้องคุณจะพาไปนั่นความฉลาดนั้นไม่มีอะไรควบคุมเมื่อธรรมะเขามีในส่วนอยู่ในการศึกษาหรือว่าการศึกษามีธรรมะเพราะว่าการศึกษามันจัดโดยพระสมัยโบราณการศึกษาจัดโดยพระโดยวัดนั้นไม่มีโรงเรียนไม่มีอะไรที่นั่นนั่นเป็นการศึกษาที่มีการควบคุมคือธรรมะคือศาสนานั่นเองนี่ลัทธิบาบอเซคิลาริเซชันนั่นก็ไม่รู้เซคิลาริซึมนี่มันแยกศาสนาจากการศึกษาคุณก็คงจะทราบเรื่องว่าบางรัฐในที่บางแห่งออกกฎหมายห้ามเอาประมาปนกับการศึกษาใครการศึกการศาสนามาปนกับการศึกษาก็ผิดกฎหมายเอาเป็นตัวอย่างนั่นนั่นมันจะเป็นคนขี่ม้าที่บางรัฐม้าจะพาไปขอให้มองเห็นสภาพความเป็นจริงที่กำลังมีอยู่ในโลกเวลานี้ด้วยกันนั่นก็มาสนใจในการจะมีอะไรอะไรมาควบคุมความฉลาดเมื่อในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัยมันไม่ให้อะไรเลยต้องเราจะควบคุมความฉลาดมีแต่จะเพิ่มความฉลาดเข้าไปอีกมันไม่รู้จะไปกันถึงไหนนี่เราจะแสวงหาสิ่งที่ควบคุมความฉลาดนั่นจึงขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับท่านทั้งหลายที่มาที่นี่ในลักษณะอย่างนี้คือจะหาสิ่งที่สามารถควบคุมความรู้ควบคุมความเฉลียวฉลาดของท่านทั้งหลายเองเนี่ยขออนุโมทนาอาทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องชีวิตหรือม้าชีวิตนี่มันกำพร้อมอย่างทางวัตถุทางวิทยาศาสตร์มันก็ชีวิตทางวัตถุได้ยินว่าชีวิตต้องยาไม่ว่าความที่ยังสดอยู่ของโซตพลาสม์ในทุกเซลล์เก่งมากนะที่เป็นจุดรู้ที่ละเอียดที่สุดรู้สุดรู้ชีวิตที่ความสดอยู่ความสดสภาพในทุกเซลล์มันได้ประโยชน์อะไรมันได้ประโยชน์อะไรรู้จักชีวิตยังไงนี่ที่ในทางศาสนานั่นน่ะให้ความหมายคำว่าชีวิตเป็นการดำรงชีวิตการดำรงชีวิต
ภาษาบาลีมันก็ว่าอาชีวะแต่ภาษาไทยมันใช้ในความหมายอย่างอื่นกลายเป็นอาชีพไปเสียจริงๆคำว่าอาชีวะนั่นแปลว่าการดำรงชีวิตอย่างครบถ้วนและถูกต้องที่ชีวิตในทางภาษาธรรมนี่ภาษาจิตใจก็หมายถึงการดำรงชีวิตดำรงชีวิตจัดแจงเกี่ยวกับชีวิตอย่าให้มันแล้วแต่ว่าม้าพาไปเหมือนตัวอย่างจะต้องรู้เป็นพื้นฐานว่าชีวิตนี้ธรรมชาติให้มาในฐานะเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ใครใครจะใช้ความสำคัญข้อแรกที่สุดก่อนว่าธรรมชาติให้มาในฐานะเป็นสิ่งที่พัฒนาได้จนถึงที่สุดและต้องพัฒนาต้องพัฒนาไม่ฉะนั้นจะเป็นเหมือนกับไอ้คนบ้าบิ่งคนนั้นขี่ม้าแล้วแต่ม้าพาไปมันไม่พัฒนาถูกต้องคือมันไม่รู้เรื่องนี้เราจะมีธรรมะคือเรื่องการพัฒนาชีวิตเนี่ยมันให้เพียงพอถ้าไม่รับการพัฒนามันก็ไม่ได้อะไรก็ได้แต่ม้าวิ่งไปไม่รู้ไปคิดไหนทางมันจะมีการพัฒนามันก็วิ่งไปสู่จุดที่ควรจะไปถึงสิเราใช้คำที่ค่อนข้างจะกำปั้นเหมือนกำปั้นทุบดินสักหน่อยว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตมนุษย์จะพึงได้พึงถึงที่ท่านคิดว่าจะไปที่ไหนมันก็แล้วแต่ลัทธิความคิดอุดมคติให้ถือกันอยู่พุทธบริษัทก็ตอบง่ายๆว่าไปนิพพานแต่บางทีก็ไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรกลายเป็นเรื่องเพ้อฝันมันคงจะมีอะไรได้อย่างใจที่สุดได้อย่างใจที่เราต้องการที่สุดดีที่สุดอย่างนี้เรียกว่านิพพานครั้งหนึ่งจะมาถามผู้หญิงปัญชังอายุมีอายุเป็นว่าไปนิพพานไหมต้องการไปนิพพานนะโอ้ก็บอกเอ้าต้องการอย่างยิ่งไปนิพพานยกมือแล้วอาตมาก็บอกเขาว่าที่นิพพานไม่มีรำวงนะถอนทันทีถอนคำพูดสันนิษฐานที่ขอไม่ไปอ่ะขอไม่ไปก็แกเป็นนักรำวงเมารำวงคลั่งรำวงนั่นเขาก็เข้าใจนิพพานว่าที่นั่นรำได้อะไรทุกอย่างกูต้องการอะไรก็เป็นได้หมดหารู้ไม่ว่าที่นิพพานนั้นเป็นที่หยุดที่จบที่สิ้นสุดแห่งความต้องการนั่นเนี่ยการศึกษาในโลกมันจะเป็นมีจุดที่ดีที่สุดอยู่ที่ตรงไหนที่มันคงไม่รู้เรื่องนิพพานนะเพราะมันได้ไปสอนกันในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยโดยเอาอย่างที่ถือกันอยู่สันติภาพสันติภาพจุดหมายปลายทางของทั้งหมดคือสันติภาพแล้วก็ดูสิมันมีสันติภาพหรือไม่สันติภาพของมนุษย์น่ะเป็นอย่างไรมีขึ้นมาหรือยังหรือว่ายิ่งไม่มีก็อย่างที่ว่ามาแล้วการศึกษามันฉลาดฉลาดฉลาดมันก็ไปสู่กิเลสตัณหาของไอ้ทางต้องการหมดแล้วจะเอาสันติภาพมาแต่ไหนสันติภาพในปัจจุบันนี้พอใช้คำพูดตรงๆสู้สันติภาพของหมาก็ไม่ได้เพราะหมามันหยุดความต้องการที่เกินจำเป็นแต่มนุษย์ยังต้องการเกินจำเป็น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 ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทีทุกยุคทุกสมัยความรู้สึกคิดนึกของสัตว์เดรัจฉานมันหยุดนะมันหยุดนะมันไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้ว
มันหยุดแล้วมันคงที่แล้วหยุดแล้วสัตว์เลี้ยงฉันยุคหมื่นปีแสนปีมันเป็นแก่ตัวเท่าไรมีปัญหาเท่าไรทีเดียวนี่มันก็มีเท่านั้นแหละมันมีเพียงเท่านั้นแหละแต่มนุษย์นี่มีความต้องการ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 ยิ่งขึ้นทุกยุคทุกสมัยจนมาอยู่ในรูปปัจจุบันนี่มันไกลระดับเดิมไม่รู้กี่ร้อยเท่ากี่พันเท่ากี่หมื่นเท่ากันมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ผลควายต่อสู้ดิ้นรนกันมากเท่านั้นไม่ใช่อุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือสนองกิเลสนั่นตอนนี้มันมือเปล่านี่มันสนองกิเลสได้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันก็ใช้อุตสาหกรรมเป็นเครื่องสนองกิเลสทำอะไรสนองกิเลสโดยเครื่องจักรสูงสุดโดยเครื่องมือสูงสุดคอมพิวเตอร์ปิวต้ายักษ์ตาบอดนี่เอามาใช้ใหญ่นี่มันปล่อยมากถึงอย่างนี้ถ้าท่านสันติภาพอยู่ที่ไหนยิ่งมีสิ่งเหล่านี้ยิ่งมีสันติภาพหรือว่ายิ่งหายไปหมดเดี๋ยวนี้มีแต่ความเห็นแก่ตัวฝ่ายที่มีเรื่องลัทธินายทุนก็เห็นในตัวจักรฝ่ายเป็นชนกรรมาชีพก็เห็นในตัวจักรนายจ้างเห็นในตัวจัดลูกจ้างก็เห็นในตัวจัดอะไรก็จะเป็นลูกจ้างเป็นนายจ้างไปหมดแล้วไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ที่ถูกต้องอาชีพครูกลายเป็นอาชีพลูกจ้างรับจ้างสอนหนังสือหากินไปวันๆหนึ่งไม่มีความเป็นผู้เชนิยบุคคลเสียแล้วนี่เพราะความรู้สึกอย่างนี้มันครอบงำอาชีพหมอก็เป็นพ่อค้ายิ่งขึ้นอาชีพตุลาการอาชีพอะไรต่างๆก็กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะความเห็นแก่ตัวมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคอยรู้เถิดว่าเรายิ่งเจริญมากในทางของความเห็นแก่ตัวซึ่งจะพาไปไม่รู้ไปที่ไหนเหมือนกับม้าตัวนั้นพานายคนนั้นไปที่เราจะต้องรู้รับรู้ในข้อนี้ในเรื่องนี้เราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะบังคับม้าได้บังคับชีวิตให้ถูกต้องคือมันไม่เห็นกับตัวแต่มันจะพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องจนไปสู่จุดหมายปลายทางคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้พวกที่เขาถือลัทธิศาสนาที่มีพระเป็นเจ้าเขาก็ใช้คำพูดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้ก็คือการได้เข้าไปอยู่ในโลกพระเจ้าหรือบางทีก็ใช้คำว่าเป็นอันเดียวกันเลยยืนในเต็ดกันเลยกับองค์พระเป็นเจ้านั่นแหละสิ่งที่ดีที่สุดจุดหมายปลายทางของมนุษย์แต่เราชาวพุทธไม่พูดอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการนิพพานนิพพานในความหมายที่ถูกต้องนั้นก็แปลว่าเย็นแปลว่าเย็นแปลว่าครูบาอาจารย์ในโรงเรียนสอนบ้าบ้าบอบออะไรก็ไม่รู้มันมีต้นเหตุมาจากไหนวะนิพพานแปลว่าตายแล้วก็ตายของพระอรหันต์ตายของช่างม้าวัวควายว่าล้มตายของคนว่าตายตายของพระภิกษุสงฆ์ว่ามรณภาพตายของเจ้าแผ่นดินว่าสวรรคตตายของพระอรหันต์เรียกว่านิพพานนี่เป็นคำพูดที่ผิดเกินผิดและบ้าบอที่สุดที่มาพูดเป็นว่าพระอรหันต์ตายได้พระอรหันต์ต้องไม่ตายพระอรหันต์ต้องถึงอมตะธรรมคือความไม่ตายถ้ามันจะตายก็ตายจากเลือดของท่านคือร่างกายของท่านมันจะตายได้แต่คุณธรรมคือความเป็นพระอรหันต์ไม่มีตายแล้วไม่มีตายมันผิดอย่างนี้คือมันนิพพานคือมันเย็นเย็นเย็นนิพพานธาตุธาตุแห่งความเย็นมีอยู่สองอย่างทั้งหลายคงไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่ใช่ดูถูกนิพพานธาตุสองอย่าง
คือว่าสิ้นกิเลสแล้วแต่ยังรู้สึกสุขทุกข์บวกลบอะไรอยู่แต่สิ้นกิเลสแล้วที่เย็นระดับแรกระดับสองตัวเย็นสิ้นกิเลสแล้วแล้วก็หมดความรู้สึกที่จะเป็นบวกเป็นลบเป็นสุขเป็นทุกข์ด้วยนี่เรียกว่านิพพานขั้นที่สองถ้าหันเย็นเย็นนี่นิพพานคือเย็นอย่างนี้นิพพานก็คือเย็นเย็นอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงการตายของร่างกายแต่การเย็นความเย็นของจิตใจนิพพานคำนี้แปลว่าเย็นจะเป็นภาษาชาวบ้านที่เขาพูดกันอยู่นั่นคือในวงการศาสนาก็หมายถึงเย็นทุกคำหมายเย็นเย็นเย็นของร้อนอยู่ยังกินไม่ได้ก็ต้องรอให้นิพพานเสียก่อนถ่านไฟดับก็จะไปถ่านไฟนิพพานน้ำรสอะไรให้เย็นก็จะไปทำให้มันนิพพานนิพพานไปกว่าเย็นถึงที่สุดก็เรียกว่านิพพานถ้ายังไม่ถึงที่สุดหรือเป็นขณะขณะเป็นนิพพานน้อยๆนิพพานตัวอย่างนี่ก็เรียกว่านิพพุติจำไว้ด้วยเพราะคำนี้มันครอบหูท่านทั้งหลายอยู่ตลอดชาติเพราะว่ามีการให้ศีลรับศีลที่ไหนพระก็ให้ศีลนั่นเขาก็บอกอานิสงส์ศีลว่าสีเลนะนิพพุติยันติถ้าท่านไม่สนใจใช่ไหมอานิสงส์ศีลเต็มๆตัวสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพพุติยันติกัสสมาสีลังวิโสเยเห็นนิพพุติยันติถึงนิพพุตังคือว่าถึงความเย็นเย็นชีวิตเย็นในชีวิตที่มีความเยือกเย็นเรียกนิพพุติเป็นความหมายของนิพพานแต่ยังไม่ถึงขั้นที่สุดนิพพานแปลว่าเย็นไม่ได้แปลว่าตายไม่ใช่เขาแช่ให้คุณตายเร็วๆไม่ใช่เลยเขาบอกให้คุณถึงนิพพุติคือความเย็นนี่เราจะต้องไปถึงจุดสุดท้ายคือชีวิตที่เยือกเย็นไม่ตายไม่ต้องตายกิเลสตายกิเลสความร้อนตายตายหมดเหลืออยู่แต่ความเย็นนิพพานถ้าอยากจะใช้คำว่าตายตายสำหรับนิพพานก็รู้แต่ว่ากิเลสตายความทุกข์ตายจิตใจก็อยู่เป็นความเย็นแล้วก็ไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูสำหรับจะเย็นเลยไม่อยู่ในขอบเขตของเวลาของสถานที่อะไรเป็นความเย็นที่นิรันดรตายร่างกายจะตายเผามาแต่จะหัวแต่นิพพานยังอยู่ภาวะที่เป็นความเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสคือความร้อนนี่เรียกว่านิพพานเป็นจุดหมายปลายทางนี่คือสันติภาพอันแท้จริงสันติภาพสูงสุดในด้านจิตในด้านวิญญาณไม่ใช่ด้านวัตถุถ้าด้านวัตถุก็ทำให้เย็นอันนั้นแข็งมากมากก็ได้นิพพานทางวัตถุจุดหมายปลายทางของชีวิตมันจะต้องมีความเย็นทางจิตใจขี่ม้าวิ่งไปโดยเร็วให้ถึงจุดนั่นนั่นแหละวิถีของชีวิตที่ถูกต้องเขาได้สนใจในการที่จะถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตมีคำพูดคำหนึ่งที่น่าสนใจมากมันก็มีอยู่ในพระบาลีแล้วก็ในพระไตรปิฎกก็มีคือคำว่าชีวิตสังโวหาระหรือเรียกสั้นๆว่าชีวิตโวหาระก็ได้ชีวิตโวหารชีวิตโวหารที่ในภาษาไทยโวหารโวหารหมายถึงเพียงคำพูดที่เป็นปาที่ฉลาดในโวหารแต่คำนี้มันแปลว่าการฆ่าการฆ่าก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดกำไรมากขึ้นไปมากขึ้นไปนั่นคือโวหารชีวิตโวหารหรือสังโวหารก็คือการทำให้ชีวิตมีประโยชน์มีกำไรสูงสูงขึ้นไป
โวหาระต่อการฆ่าธรรมดาสังโวหาระก็คือการฆ่าที่สมบูรณ์ถึงที่สุดคำว่าสังแปลว่าพร้อมแปลว่าเต็มเปี่ยมแปลว่าครบถ้วนแปลว่าสูงสุดชีวิตสังโวหาระการฆ่าด้วยชีวิตก็เหมือนอย่างที่พูดตั้งต้นนั่นแล้วว่าธรรมชาติให้ชีวิตมาในลักษณะที่พัฒนาได้คือพัฒนาให้เจริญพัฒนามีขึ้นไปนั่นแหละตัวสังโวหาระที่เราชอบเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าพัฒนาแต่ว่าคำว่าพัฒนาเนี่ยมันกำกวมความหมายในภาษาบาลีแท้ๆมันก็แปลมากขึ้นเรียกว่าพัฒนาจะมากในทางดีหรือมากในทางร้ายก็ไม่รู้มากขึ้นก็แล้วกันเหมือนคำว่า progress ในภาษาลาตินมันเป็นคำเดียวกับคำว่าบ้าคือมันมากไปในทางไม่ถูกแต่ถ้ามันมากก็เรียกว่าพัฒนาด้วยเหมือนกันนี่คำว่าพัฒนาในระวังให้ดีนะพัฒนาในทางที่ถูกที่ผิดไม่ถูกนี่แต่ใช้คำว่าถูกเดี๋ยวนี้ก็ขอให้มันถูกเถอะพัฒนาคอยสังเกตดูว่ายิ่งพัฒนายิ่งยุ่งใช่ไหมเมื่อโลกไม่พัฒนามันยุ่งน้อยกว่านี้เพราะโลกมันพัฒนาแล้วยุ่งมากขึ้นความรุ่นเฉลียวฉลาดจากมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคือพัฒนาโลกให้มันยุ่งมากขึ้นให้มันรกมากขึ้นด้วยปัญหาทั้งหลายทีนี้ปัญหาทั้งหลายเนี่ยในโลกมนุษย์มากมากท่วมหูท่วมหัวจึงขอใช้คำหยาบคายมาตะกี้ว่าสู้โลกของหมาก็ไม่ได้คือโลกของสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้มันไม่เพิ่มความทุกข์มันไม่เพิ่มความเห็นแก่ตัวมันไม่เพิ่มกิเลสตัณหาพัฒนาต้องลดกิเลสตัณหาและฝ่ายความดีความงามความถูกต้องเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้มันเพิ่มตัณหามันเพิ่มกิเลสตัณหามันสร้างเหยื่อของตัณหาโดยอุตสาหกรรมโลกกำลังว่าที่จะเป็นอุตสาหกรรมมหาประเทศทั้งหลายก็ใช้อุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือที่จะครองโลกเพียงคนเดียวนั่นพัฒนาอะไรอย่างนั้นมันไม่สุจริตมันไม่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติเราสร้างกันมาอยู่กันมากๆโดยสันติภาพที่มันเป็นบ้าขณะที่ภาษาบาลีเขาเรียกว่าเป็นธาตุของตัณหาคือเป็นชาติของความอยากมันก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นเพราะว่าได้มาเท่านี้หามาได้เท่านี้ตัณหาก็วิ่งออกหน้าต่อไปอีกพัฒนาไล่ตามทันตัณหาตัณหาก็วิ่งออกไปข้างหน้าไปอีกตัณหามันมีลักษณะวิ่งออกหน้าเรื่อยไปไม่มีทันนั่นแหละนี่ก็เป็นชาติของตัณหาถ้าพูดได้เป็นธรรมะที่ชัดหน่อยก็พูดว่าเป็นธาตุของอายตนะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้รู้ดีมันเป็นจุดตั้งต้นของเรื่องทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นจุดตั้งต้นของเรื่องทุกเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจมันต้องการอะไรก็หามาให้หามาสนองความต้องการของตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นธาตุของอายตนะใครบ้างที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่เป็นธาตุของอายตนะคุณแสวงหาความสุขสนุกสนานอะไรต่ออะไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เรียกว่าเป็นธาตุของอายตนะซึ่งมีอยู่หกอย่างเมื่อไรจะหลุดพ้นจากธาตุจากความเป็นธาตุอันนี้สักทีมันชีวิตที่ถูกต้องชีวิตที่มันรอดถ้าหกอย่างมากนักตาหูจมูกลิ้นกายใจมีทั้งหกอย่างมันมากนักไม่เอาเอาคำเดียวเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของตัณหาเป็นธาตุของกิเลสรับใช้กิเลสเป็นธาตุของกิเลสเรียนรู้มาจบ
ฉลาดที่สุดเอาความฉลาดที่สุดมาใช้เพื่อเป็นธาตุของกิเลสให้ละเอียดให้ละอ่อนให้ลึกซึ้งให้ไม่มีจุดจบมีเท่านี้ก็ต้องการมีเท่านั้นต้องการมีเท่านั้นเดี๋ยวนี้รถยนต์ราคาแสนคันนั่งไม่ได้นะก็ต้องการรถยนต์ราคาล้านบ้านราคาแสนอยู่กันไม่ได้นะก็ต้องการบ้านราคาล้านเมื่อที่เมื่อไรเจ็ดพันเมื่อไรเจ็ดพันกับกิเลสตัณหามันก็เป็นธาตุของกิเลสตัณหาเรื่อยไปทั้งโลกมันกำลังเป็นอย่างนี้อย่าหาว่าอาตมามุ่งร้ายเจตนาร้ายพูดร้ายหรือด่าทออะไรไม่มีเลยหรอกจึงจะพูดความจริงว่ามันกำลังเป็นอย่างนี้ชีวิตมันกำลังเป็นอย่างนี้มันก็คนบ้าขี่ม้าไม่รู้ว่าไปไหนโลกจะไปไหนก็ถามดูสิเจตนาของประเทศมหาอำนาจทั้งหลายมันจะครองโลกแต่ปากมันพูดโกหกมันพูดว่าเพื่อสันติภาพชิงกันพูดว่าเพื่อสันติภาพสันติภาพแต่เจตนาแท้จริงในหัวใจของมันจะครองโลกจะครองโลกแค่คนเดียวนี่มันบ้าถึงขนาดนี้มันจะครองโลกแค่คนเดียวมันอยู่ได้คนเดียวมันไม่มีทิศทางที่ถูกต้องก็แล้วแต่ม้าจะพาไปความบ้าของม้าก็จะครองโลกนี่วิถีแห่งชีวิตมันกำลังเป็นอย่างนี้กำลังเรียนมากศึกษาให้ดีศึกษาให้ได้มากจะได้ตำแหน่งที่มีเงินเดือนมากๆทำงานแต่น้อยมันคิดเอาเปรียบอย่างนี้ที่ก็จะไม่ต้องออกเหงื่อเลยแล้วก็จะได้เงินเดือนมากๆแล้วก็จะบ้าให้กันเต็มที่ในการตามใจกิเลสหรือตามใจอายตนะบำรุงบำรเรตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองมีรูปที่สวยมีเสียงที่เพราะมีอาหารที่อร่อยสีที่หอมมีสัมผัสที่นิ่มนวลไม่รู้จักสิ้นสุดหลังจะเป็นธาตุของอายตนะมันก็เป็นการวิ่งเหมือนกับม้าวิ่งสิทีนี้ก็ความไม่ต้องเป็นอย่างนั้นความไม่ต้องเป็นอย่างนั้นความหยุดความเย็นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีได้ไหมในขณะที่นั่งอยู่บนหลังม้าที่วิ่งอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่รู้สึกว่าจะเป็นไปได้ถ้ามันบังคับม้าไม่ได้คนโง่มันขี่ม้าบังคับม้าไม่ได้มันก็ไม่มีความหวังเดียวจะไปที่ไหนจะไปถึงไหนถึงมันก็เห็นไอ้พระนิพพานเป็นสิ่งเหลือวิสัยไปหมดคนเดียวนี้ก็พูดว่าฉันไม่ต้องการนิพพานคือพระโง่เง่าอะไรพ้นสมัยแล้วไม่ต้องการฉันต้องการแต่ความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจภาษาธรรมะก็เรียกว่าบูชาเนื้อหนังเนื้อหนังคำนี้มันความหมายด่าที่สุดเลวร้ายที่สุดกรอบที่สุดหยาบคายที่สุดก็โดยเฉพาะของหมายถึงกามารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องบ้าวูบเดียวบ้าวูบดุสกิจกรรมทางเพศบูชากันนักที่จริงมันเป็นเรื่องบ้าวูบเดียวหาเงินเดือนให้มากๆก็เพื่อจะสร้างตึกสร้างไอ้อุปกรณ์ต่างๆส่งเสริมให้กามารมณ์เป็นไปสูงสุดมันก็ยังเป็นเรื่องบ้าวูบเดียวอยู่นั่นแหละจะไปเอาอะไรกับมันต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องทำให้โง่ทำให้หลงไม่มีจุดจบเหมือนกับม้าบ้าพับจะต้องควบคุมให้ได้ให้มันเย็นให้มันหยุดให้มันคงที่อยู่ในความถูกต้องพระลีนี่ขอได้ตามนี้ให้ดีเถอะมันสำคัญที่สุดคงที่อยู่ในความถูกต้องคงที่อยู่ในความถูกต้องนี่คือความหมายของคำว่าอะตัมมะยะตาอะตัมมะยะตาคำพูดที่ท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินทำคำนี้เป็นชื่อของธรรมะสูงสุดไม่มีอะไรจะสูงไปกว่านี้ในภาษาบาลีเรียกว่าอัตตมยตามีอยู่ในพระไตรปิฎก
ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสนใจไม่นำออกมาใช้เขาไม่รู้จะใช้อย่างไรเขาไม่รู้ความหมายไม่รู้จนแต่ว่าบางทีก็คัดลอกผิดเขียนผิดเป็นอัตตมมยตาก็มีเป็นอัตธรรมมยตาก็มีเพราะตัวมันคล้ายกันอักษรขอมโค้งวงกลมเกือบมากคว่ำถ้ามีหัวโตหน่อยก็เป็นตัวตอถ้ามีหัวเล็กหน่อยก็เป็นตัวคอถ้าไม่มีหัวเลยมันเป็นตัวก้อที่มันมีตัวมีหัวโตน่ะเป็นตัวตอได้อัตตมมยตาคนเขียนไม่รู้อะไรมันเขียนเผลอไปบางคำเลยกลายเป็นอาคำมันหัวเล็กบางทีไม่มีหัวเป็นอาคำไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะถ้าคำมยตาอาคำมยตาไม่มีความหมายใช้ประโยชน์ไม่ได้ต้องเป็นอาตัมมยตาตัวหนังสือแท้ๆความหมายทางตัวหนังสือแท้ๆก็คือความที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้สิ่งต่างๆปรุงแต่งไม่ได้คือไม่เป็นไปตามอำนาจของสิ่งปรุงแต่งไม่เป็นไปตามอำนาจของสิ่งปรุงแต่งทีนี้ฟังยากอ่ะผู้จัดการบ้านอย่างท่านทั้งหลายมันฟังยากไม่มีสิ่งปรุงแต่งมาฟังยากจึงขอยักใช้คำใหม่ให้ฟังง่ายว่าความคงที่มาคงที่กับปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้คงที่คงที่อยู่ในอะไรคงที่อยู่ในความถูกต้องถูกต้องอะไรถูกต้องสันติภาพสันติภาพถูกต้องคงที่อยู่ในความสงบนั่นแหละคงที่อยู่ในพระนิพพานคงที่อยู่ในความถูกต้องในความหยุดในความสงบในความเย็นคือนิพพานคงที่อยู่ในความถูกต้องความที่คงที่อยู่ในความถูกต้องเรียกว่าอัตตมยตาไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ยิ่งอุปมาให้จำง่ายๆว่าเหมือนกับเพชรวิทยาศาสตร์เรียนรู้กันแล้วว่ามันแข็งมากแข็งที่สุดมันจะเป็นเพียงคาร์บอนแต่ช่างหัวมันแต่ว่ามันแข็งที่สุดตัดได้ทุกสิ่งแต่ไม่มีอะไรมาตัดเพชรความเป็นเพชรนั่นคืออัตตมยตาความคงที่อยู่ในความถูกต้องเปลี่ยนแปลงไม่ได้คำว่าคงที่นี่จะเปรียบเทียบโดยวัตถุให้เห็นว่าคงที่ยิ่งกว่าภูเขาหิมาลัยภูเขาหิมาลัยยังหวั่นไหวยังโยกโครงเมื่อแผ่นดินมันไหวภูเขาหิมาลัยยาว 2,000 กิโลเมตรหวั่นไหวภูเขาแอนในยุโรปรอบที่เทือกเขาในอเมริกาเหมือนกันกับภูเขาหิมาลัยไหวทั้งนั้นเลยเมื่อแผ่นดินไหวก็ไหวแต่อัตตมยตาคงที่จิตคงที่ไม่หวั่นไหวให้ทั้งโลกทั้งจักรวาลหวั่นไหวจิตที่มีอัตตมยตาไม่หวั่นไหวนี่คืออัตตมยตาเรียกว่าคงที่พูดให้ฝรั่งฟังก็ในการอบรมฝรั่งก็พูดอุปมาว่าหญิงสาวสวยที่สุดคนหนึ่งเขามีอัตตมยตาในจิตใจที่ต่อให้ชายชู้รูปงามเฉลียวฉลาดโวหารดีมาตั้งฟูงก็มาเที่ยวกันไม่ได้เที่ยวตัวมันไม่ได้สำหรับสาวสวยที่มีอัตตมยตาหรือตรงกันข้ามชายหนุ่มคนหนึ่งมีอัตตมยตาให้นางงามจักรวาลให้นางฟ้ามาสักฟูงหนึ่งก็ลากหัวเข้าไปไม่ได้นั่นคืออัตตมยตามันคงที่อยู่ในสภาพที่ถูกต้องของมันเองถ้าเราคงที่อยู่ในความถูกต้องอย่างนี้แล้วกิเลสนั้นจะมาดึงหัวไปได้หรอเดี๋ยวนี้ขวดเหล้าก็ดึงหัวไปได้สนามม้าก็ดึงหัวไปได้บ่อนการพนันก็ดึงหัวไปได้สถานเริงรมย์ทั้งหลายก็ดึงหัวไปได้มันไม่มีความคงที่เพราะมันไม่มีอัตตมยตาซึ่งจะเมื่อจะสร้างความรอดปลอดภัยให้แก่ชีวิตอยู่ในความเยือกเย็นก็ต้องมีอัตตมยตา
มีผลเป็นนิพพานเมื่อคงที่แล้วก็สงบเย็นไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้เป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยไม่เหลือวิสัยมีหัวใจเป็นอธรรมยตาคงที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งแล้วอยากจะมีในคำพูดของคนทั้งหลายมันในคำพูดของคนทั้งหลายเป็นคำพูดคำหนึ่งเรียกว่าความคงที่ความคงที่เป็นเช่นนั้นคงที่เช่นนั้นเรียกเป็นภาษาไทยก็ต้องเรียกว่าความคงที่แห่งจิตใจแล้วก็อยากจะให้ไปมีในประธานุกรมของโลกที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็ตามมันเป็นความคงที่ยาวๆก็ว่า not to be produced by anything not to be produced by anything นี่ produce นี่มันหลายความหมายเนี่ย made up ก็ได้ concoct ก็ได้ condition ก็ได้ not to be produced by anything not to be concocted by anything, not to be conditioned by anything, not can be made of by anything. ไม่มีอะไรมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยาวนักก็เป็นคำพูดคำเดียวว่า non-concoctability เป็นศัพท์คำเดียวว่า non-concoctability non-conditionability conditionable ไม่ได้ non conditionable แล้วก็อิติก็คือความเป็นสิ่งที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ภาษาบาลีก็เรียกว่าสังขารแปลว่าการปรุงแต่งไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้นั่นแหละคืออตัมมยตานั่นก็คงที่ในความถูกต้องความหยุดความไม่เป็นไปตามสิ่งปรุงแต่งเดี๋ยวนี้เรามันกลับชอบชอบให้ถูกปรุงแต่งชอบให้ถูกทำให้แปลกๆใหม่ๆให้อะไรอร่อยให้สนุกสนานใหม่ๆไปเรื่อยนั่นน่ะมันยินดีในการถูกปรุงแต่งเราจึงมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอันไม่มีที่สิ้นสุดก็เพิ่มปัญหาเดี๋ยวนี้ก็มีโรงงานอุตสาหกรรมที่จะผลิตวัตถุสำหรับมายั่วยวนกิเลสตัณหาไม่รู้จักจบจักสิ้นคุณมีรถยนต์อย่างนี้แล้วคุณก็จองซื้ออย่างอื่นที่ดีกว่าดีกว่าหากมีตู้เย็นขนาดนี้แล้วไม่ใช่อะไรก็ต้องเปลี่ยนเอาที่มันดีกว่ามีทีวีมีวิทยุอย่างนี้แล้วไม่ใช่อะไรก็ต้องเปลี่ยนเอาที่ดีกว่าเพราะว่ามันมีอุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือผลิตเยื่อของกิเลสใช่คำว่ามันติดเยื่อของกิเลสออกมาใหม่เรื่อยไปเนี่ยอุตสาหกรรมมันยักษ์บ้ามันจะกินสัตว์ไม่มีที่สิ้นสุดไปบูชากับมันหรือมันจะหายกันมากกว่าจะเป็นประเทศที่จะเจริญด้วยอุตสาหกรรมระวังให้ดีอุตสาหกรรมชนิดไหนอุตสาหกรรมที่ทำให้บ้ายิ่งขึ้นให้วุ่นวายยิ่งขึ้นหรือว่าอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดความสงบร้อยสว่างระวังสังวรกันให้มากมากอย่าหลงอุตสาหกรรมว่าเป็นยุคของอุตสาหกรรมก็จะบ้าอุตสาหกรรมกันเลยนี่ไม่มีทางที่จะสงบไม่มีทางที่จะสันติภาพถ้ามันสร้างขึ้นมาแต่เหยื่อสำหรับกิเลสเป็นนี่ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปบางทีโรคเอดส์นั่นก็จะมาแต่ความคิดความผิดข้อนี้มันไม่มีหยุดที่พอในความสงบมันจะบ้ามากขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนก็มีขึ้นมาโรคภัยไข้เจ็บชนิดที่ไม่เคยมีมาแต่กลางก่อนก็มีขึ้นมาก็ไม่รู้จะรักษากันอย่างไรปัญหาต่างๆที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนก็มีขึ้นมาจนไม่รู้จะรักษาจะแก้กันอย่างไรนี่คือความไม่คงที่ถ้ามีความคงที่ก็หมดปัญหาเรื่อง
ธรรมชาติฝ่ายต่ำธรรมชาติฝ่ายต่ำดึงไปไม่ได้ดึงไปไม่ได้ธรรมชาติฝ่ายสูงดึงไปก็ดึงไปสู่ความหยุดหรือความคงที่แต่เราจะไม่เป็นทั้งสองฝ่ายดีกว่าเราไม่ต้องการทั้งบวกและทั้งลบไม่ต้องการลบไม่ต้องการบวกเราต้องการความคงที่เรื่องนี้สำคัญมากลึกลับมากความอยู่เหนืออำนาจของความเป็นบวกและความเป็นลบวิทยาศาสตร์มันก็บอกแล้วถ้าขั้วบวกกับขั้วลบมาสัมพันธ์กันแล้วมันก็บ้ามันเกิดเอ็นเนอร์จีมหาศาลกำลังงานมหาศาลนั่นคือบ้าถ้าขั้วบวกขั้วลบอันอยู่ต่างหากก็ไม่เกิดความยุ่งนี่เป็นกฎของธรรมชาตินะเราไม่ต้องการอยู่ใต้บวกไม่ต้องการอยู่ใต้ลบเราไม่ต้องการอยู่ใต้อำนาจของโพสติฟเนสเนกาทีฟเนสนี่เป็นความมุ่งหมายของทุกศาสนาท่านอาจจะไม่เคยนึกหรือไม่เคยศึกษาก็ต้องนั่นจะมาพยายามค้นคว้าในข้อนี้เป็นอย่างยิ่งคัมภีร์ไบเบิลตอนต้นมันของพวกยิวก่อนพระเยซูมากมายเป็นพันปีของพวกยิวไบเบิลของพวกยิวที่มาเป็นของพวกคริสต์เดี๋ยวนี้ตอนต้นเป็นคัมภีร์เก่านี่ข้อความที่ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาใหม่ๆจะหยกนี่พระเจ้าสั่งพวกเมียคู่แรกนั้นว่าแกอย่ากินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่ว not to eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil อย่ากินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วถ้าแกกินเข้าไปแกจะตายก็กล้าสั่งอย่างนี้นี่ก็รู้ก็เห็นได้ว่าผู้สอนศาสนานี่ผู้แต่งคำทีนี่เขารู้เรื่องความเลวร้ายของดีและชั่วมันก็เป็นท่าของความเป็นบวกและเป็นลบมันก็มีปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดถ้าต่อไปเป็นท่าของความเป็นบวกมันก็เป็นเกิดกิเลสบวกโลภะราคะไปเยอะถ้ามันต่อไปสู่อำนาจของความเป็นลบมันก็เกิดกิเลสประเภทลบคือโทสะโกรธมันจะทำลายมันจะฆ่าให้ตายถ้ายังไม่เป็นบวกเป็นลบก็ตกในกิเลสประเภทสงสัยอยู่นี่เมื่อมีความรู้แยกออกจากเป็นสองฝ่ายเป็นบวกเป็นลบเมื่อนั้นเกิดเป็นปัญหาเมื่อไม่ยังไม่รู้มันไม่มีปัญหาเปรียบเทียบง่ายๆเมื่อเด็กยังเป็นเด็กทารกอยู่ในครรภ์หรือออกมาใหม่ๆไม่รู้ความหมายของบวกและลบของดีของชั่วของได้ของเสียในรุ่นเด็กไม่มีปัญหาเลยพอเด็กโตขึ้นมาถึงขนาดรู้แยกเป็นบวกเป็นลบเป็นได้เป็นเสียเป็นท่าเป็นชนะเป็นคู่เริ่มมีปัญหาทันทีมีความทุกข์ทันทีเป็นที่นั่นแหละตายคือตายถ้ามนุษย์ไม่แยกเป็นบวกเป็นลบไม่ลงบ้าบวกบ้าลบแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหาที่มันไม่ตายศาสนายิวสอนอาจจะเก่าก่อนใครๆก็ได้7,000-8,000 ปีก็ได้ที่ศาสนาเก่าพ้องกันกับพุทธกาลพ้องเรียกว่าพ้องสมัยกับพุทธศาสนาก็มีสรุปใจความสำคัญว่าอย่าไปเป็นทาสของยินหรือยางที่ภาษาต่างก็จะยินยางภาษาแต่ผิวก็จะอินเอียงคือบวกและลบนะคือโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟอย่าไปเป็นทาสของยินหรือยางอย่าไปหลงยินหรือยางจึงจะเป็นอิสระอยู่อย่างไม่มีความทุกข์นี่ก็แปลว่าศาสนานี้มันก็สอนอย่าไปเป็นทาสของพวกสิบเป็นนักตีศาสนาฮินดูก็ไม่ใช่เล่นนะสอนให้เป็นทาสของบุญและบาปให้เนื้อบุญเนื้อบาปแต่เขาไปเป็นมีอาตมาสูงสุดเนื้อบุญเนื้อบาปแล้วต้องมุ่งหมายจะให้อยู่เนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อพวกสิบเป็นนักตีนั่นการถึงศาสนาพุทธเราก็เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อกุศลเนื้ออกุศลเนื้อบุญเนื้อบาปเหมือนกันข้ามพ้นเอาข้ามให้พ้นกุศลและอกุศลก็เป็นนิพพานก็เนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อคู่เหล่านี้
นี่มันฉลาดกันมาตั้งหลายพันปีแล้วถึงขนาดว่าไม่ทันชาติของพุทธิตรีเป็นนักตรีแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมมันโง่ลง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 เดี๋ยวนี้บูชาพุทธิตรีใช้คำว่าพุทธิตรีเป็นเครื่องถูกต้องยกย่องความหมายอะไรอะไรกันเป็นพุทธิตรีบ้าสุดเทียนนะคือบ้าดีบ้าดีเขาก็มีปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดแทนในความหลงบูชาโพสิทีฟเอาละเนกาทีฟมันน่าเกลียดไม่เอาแต่ว่ามาหลงบูชารักโพสิทีฟก็ไม่มีสงบไม่มีสันติภาพในบูชาโพสิทีฟมันนำมาถึงความคิดที่จะครองโลกกูจะครองโลกเถอะคนเดียวความเป็นโพสิทีฟมีเท่าไรในโลกกูจะครองเสียหมดนะมันขนาดนั้นเพื่อจะเข้าใจความข้อนี้อย่างง่ายๆง่ายๆแล้วก็พูดกับเด็กๆก็ได้คุณจงพิจารณาคำสองคำนี้ว่าฉันไม่ดีใจและเสียใจฉันไม่ดีใจให้เป็นโพสิทีฟฉันไม่เสียใจให้เป็นเนกาทีฟอย่าไปเชื่อใครหรือว่าไปอ่านหนังสืออะไรดูที่ในใจของตัวเองในใจของตัวเองเวลาไหนสบายที่สุดเยือกเย็นที่สุดหมดปัญหาที่สุดมันเป็นเวลาที่เราไม่มีความรู้สึกว่าดีใจหรือเสียใจจิตใจไม่เป็นโพสิทีฟไม่เป็นนักตรีเมื่อดีใจก็เป็นบ้าได้สมมติว่าคุณถูกลอตเตอรี่ได้เงิน100 ล้านเนี่ยบ้าไม่ทันรู้ตัวจิตใจกินไม่ลงนอนไม่หลับมันก็บ้าแต่ถ้าว่าเป็นเสียใจคุณก็กินข้าวไม่ลงก็นอนไม่หลับเหมือนกันมันตรงแต่งจุดเวียงของสิ่งทั้งสองนี่อย่าดีใจอย่าเสียใจตอนนั้นเรียกว่าว่างเพราะว่างนั่นนิพพานว่างที่สุดคือนิพพานคือว่างที่สุดไม่มีความหมายแห่งโพสิทีฟหรือเนกาทีฟเหลืออยู่เลยว่างไม่ต้องเชื่อใครอ่ะแต่ขอสังเกตสักหน่อยให้สังเกตละเอียดสักหน่อยมีจิตใจเป็นอิสระเสียก่อนนั่นคุณจึงจะรู้สึกว่าเออเมื่อไม่ดีใจหรือไม่เสียใจไม่บวกไม่ลบสบายที่สุดสบายละเอียดแบบนี้สุขุมใช้คำว่าอยู่เนื้ออิทธิพลของความเป็นบวกและความเป็นลบขอใช้คำว่าอยู่เนื้อนะอาบกว่าอาบัฟก็อยู่เหนือ beyond ก็ได้มันอยู่เหนือไอ้คำว่า between หรือ balance ไม่ได้ใช้ไม่ได้อะ between มันอยู่ตรงกลางเดี๋ยวไปเป็นบวกเป็นลบไม่ทันรู้ balance ก็ได้เดี๋ยวก็มันไม่ balance ถ้ามันอาบัฟ beyond อยู่เหนือความเป็นบวกและความเป็นลบมันคือชีวิตที่หลุดพ้นชีวิตที่อิสระชีวิตที่ถึงจุดหมายปลายทางเมื่ออยู่เนื้อบวกเนื้อลบนั่นแหละคืออาตัมมยตาอาตัมมยตาความคงที่แข็งโก๊กเป็นแท้อยู่ที่นี่เรียกว่าอาตัมมยตาอยู่เนื้อบวกเนื้อลบแต่นี่ใครต้องการบ้างในมหาวิทยาลัยของคุณสอนเรื่องนี้หรือเปล่าถ้ามหาวิทยาลัยทั้งโลกมันไม่มีเคยสอนเรื่องนี้มันสอนแต่เรื่องโพสิทีฟไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันจะแก้ความทุกข์ได้อย่างไรเพราะมันไปเป็นธาตุของโพสิทีฟมากเกินไปมากเกินเขาไม่อยู่เนื้อสิ่งใดไปอยู่ภายใต้สิ่งที่น่ารักน่าพอใจคือเหยื่อของกิเลสไม่มีความสงบไม่มีสันติภาพไม่มีสันติภาพทั้งส่วนบุคคลไม่มีสันติภาพทั้งส่วนสังคมมันไม่มีเพราะมันมีแต่ความเป็นธาตุธาตุที่ฆ่านะไม่ใช่ธาตุถ้ามันจะธาตุก็ดีสิมันไม่เป็นบวกเป็นลบแต่ถ้าเป็นธาตุธาตุที่ฆ่าแล้วก็มีแต่ความทุกข์ทรมาน
จับชีวิตนี้ให้หลุดพ้นให้หลุดพ้นออกไปให้หลุดพ้นออกไปจากความเป็นทาสมันจึงจะคงที่ทีนี้จะคุยละเอียดสักหน่อยก็ได้แต่เดี๋ยวจะง่วงให้ท่านรู้กันหัวเช้าอย่างนี้ว่าเราศึกษาธรรมะศึกปฏิบัติธรรมะเพื่อเห็นไปตามลำดับเห็นอนิจจตาความไม่เที่ยงข้อแรกโอ้สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนเรื่อยนี่แต่อัตมยตานิพพานเท่านั้นที่ไม่เปลี่ยนนั่นนี่นั่นเรื่องเดียวแต่นี่เองหมื่นเรื่องร้อยแสนเรื่องล้านเรื่องทุกเรื่องมันเปลี่ยนเรื่อยมันเป็นสังขารมันเปลี่ยนเรื่อยสังขารคำนี้ไม่ใช่หมายถึงร่างกายนี่สังขารแปลว่าการปรุงแต่งสิ่งที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งสิ่งที่ถูกปรุงแต่งตามความหมายถูกปรุงแต่งนี่คือความหมายของสังขารร่างกายนี่มันถูกปรุงแต่งนั่นเรียกว่าสังขารและสิ่งที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารการปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารมันเป็นสังขารก็เปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนคืออนิจจตาอนิจจังอนิจจังคือไม่เที่ยงอนิจจตาคือความไม่เที่ยงอ่านพบว่าในสมัยพ่อพุทธการพูดกรีกมันก็รู้เรื่องนี้2,000 กว่าปีแล้ว 3,000 ปีแล้วทีรักทีตัดเป็นนักปรัชญาในที่กรีกก็สอนฮะทุกอย่างเรียนทุกอย่างไหลเรื่อยแทนตาเรื่อยแทนตาทั้งปวงเลยไหลแทนตาเรื่อยทุกสิ่งไหลมันก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นพูดอย่างนั้นประชาชนไม่เชื่อหาบ้าซะอีกไม่สบายเลยพระพุทธเจ้าเคยกล่าวถึงอารกาอารกาจัตตดาที่อารกาคำนี้มันแปลผิดแล้วมันไม่ใช่จัตตดาอารกาอารกาแปลว่าไกลในที่ไกลจัตตดาในเมืองไกลไปสอนลัทธิไม่เที่ยงไม่เที่ยงเหมือนกับที่เราสอนพระพุทธเจ้าท่านยังว่าอย่างนี้แปลว่าการรู้เรื่องอนิจจังไม่ใช่รู้แต่พระองค์ก็รู้กันทั่วๆไปยังไม่ถึงที่สุดเห็นทุกอย่างไหลเพราะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยมันปรุงแต่งได้มันไม่คงที่มันไม่มีมันทำให้ตาเลยทุกอย่างไหลที่ธรรมชาติบังคับให้เราต้องอยู่กับทุกอย่างสิ่งแวดล้อมทุกอย่างซึ่งมันไม่เที่ยงเราก็ลำบากยุ่งยากและเป็นทุกข์อันนี้จะตาก็ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์อย่างนี้มันก็เป็นอนัตตาอนัตตาอนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นของไม่ตัวตนถ้าคุณทำวิปัสสนาถึงที่สุดคุณจะมองเห็นตาสามตานี่ก่อนแล้วก็จะเห็นต่อไปว่าโอ้ธรรมัตติสัตตาธรรมัตติสัตตานี่คือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความตั้งอยู่ตามธรรมดามันเป็นอย่างนี้เองเรียกว่าธรรมัตติสัตตาความตั้งอยู่ตามธรรมดาท่านเห็นชอบว่ามันต้องตั้งอยู่ตามธรรมดาอย่างนี้แล้วก็เห็นเลยไปถึงว่าโอ้กฎธรรมชาติมันบังคับอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าธรรมนิยามตาธรรมนิยามตานี่กฎธรรมชาติบังคับอยู่อย่างนี้ความที่ถูกธรรมชาติบังคับให้เป็นอย่างนี้เรียกว่าธรรมนิยามตามีอาการเกิดขึ้นมีอาการหลับลงตามเหตุตามปัจจัยสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแหละที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นไปตามธรรมชาตินั้นก็มันเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วดับลงอาศัยกันอย่างนี้ก็เกิดขึ้นอาศัยกันอย่างนี้แล้วก็ดับลงนี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาคำนี้สำคัญมากพระเจ้าตรัสว่าถ้าเห็นสิ่งนี้คือเห็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าอิทัปปัจจยตาความที่อาศัยกันเกิดขึ้นและดับลงถ้าสิ่งนี้เป็นปัจจัยถ้ามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยมันจึงเกิดอาการอย่างนี้นี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตา
เห็นวิภัพปัจจยตาถึงที่สุดมันก็เห็นโอ้มันว่างว่างมันไร้สาระมันไร้สาระนี่ก็เห็นสุญญตาความว่างความว่างจากสาระความว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนนี่ก็สุญญตาสุญญตาเห็นสุญญตาว่างไร้สาระจากตัวตนอย่างนี้ชัดแล้วก็เห็นโอ้มันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองเรียกว่าตะขาตาตะขาตาตะขาตาก็ได้ตะขาตาก็ได้คำเดียวกันเช่นนี้เองเช่นนี้เองพอเห็นตะขาตาเช่นนี้เองถึงขนาดที่คือมันหยุดมันคงที่มันไม่ไปทางไหนมันคงที่อะไรมาปรุงแต่งไม่ได้แล้วนี่เรียกว่าอาตัมมะยะตาอาตัมมะยะตาความคงที่ความคงที่ง่วงนอนนี่นะก้าวตาทั้งตื่นนอนมาใหม่ๆถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็ง่วงนอนข้อที่หนึ่งอนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตนนี่ชุดหนึ่งสามตาในกรณีก็เห็นธรรมทิฏฐตามันเป็นอย่างนั่นเองธรรมนิยามตาก็มีกฎธรรมชาติบังคับอยู่วิภัพปัจจยตาต้องเป็นไปตามปัจจัยอย่างนี้นี่ก็ชุดหนึ่งสามตาทีนี้ชุดสุดท้ายที่จะเป็นผลก็ว่าโอ้สุญญตาว่างว่างว่างไร้สาระว่างตัวตนแล้วก็ตาผาตาคงที่คงที่นั่นไม่ใช่เช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองตาผาตามันเป็นเช่นนั่นเองแล้วก็มาถึงคงที่คงที่คืออธรรมยตาสามชุดชุดละสามตาได้เป็นเก้าตาถ้าคุณรู้จักทั้งเก้าตาแล้วรู้จักหมดทั้งพระพุทธศาสนารู้จักหมดในทางรู้อันลึกลับสูงสุดของวิปัสสนาในพระพุทธศาสนาไปทำสมาธิวิปัสสนาอนาปานสติจะรู้เก้าตาเนี่ยนี่ถ้าถึงความคงที่ทั้งความคงที่แล้วมันก็ไม่ไปไหนไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ขวดเหล้าดึงไปไม่ได้สนามง่าดึงไปไม่ได้สถานเรืองรมณ์ที่อย่างนี้พังไปไม่ได้นั่นก็ว่าวิเศษวิเศษคงที่คงที่เยือกเย็นคงที่เยือกเย็นก็คงที่จึงเยือกเย็นก็เยือกเย็นก็คงที่คงที่อย่างนี้ยอดสุดของสิ่งที่มนุษย์เนี่ยจะพึงได้สิ่งที่ดีที่สุดยอดสุดที่สุดของสิ่งที่มนุษย์จะพึงได้จะได้ความคงที่สันติภาพยิ่งกว่าสันติภาพยิ่งกว่าสันติภาพสันติภาพของสันติภาพของสันติภาพของสันติภาพไม่รู้จักจบจุดไม่รู้จบนี่คือคนของการที่ขี่ม้าที่บังคับได้จนมาถึงจุดหมายปลายทางคือธรรมยตาวิถีแห่งชีวิตของเราต้องมาถึงที่นี่จึงจะเรียกว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้แล้วก็ได้สนองความต้องการของธรรมชาติถึงที่สุดแล้วที่ว่าธรรมชาติได้ให้ชีวิตมาในฐานะเป็นสิ่งที่พัฒนาได้และเราก็ได้พัฒนามันจนถึงที่สุดแล้วคือถึงความคงที่คงที่คงที่ถ้าไม่มีความคงที่มันก็ต้องดิ้นรน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 เหลือประมาณเติมหน้าท้องสิ่งที่เป็นคู่คำนี้ก็ต้องจำไว้ให้ดีเรียกเป็นไทยๆง่ายๆว่าสิ่งที่เป็นคู่ pair of oppositeคู่ของสิ่งที่ตรงกันข้ามสิ่งที่เป็นคู่มันมีเป็นความเป็นคู่ของสิ่งที่ตรงกันข้ามมันที่เรียกว่าดื้อๆง่ายๆดวลลิซึมบ้างดวลลิตี้บ้างความเป็นของคู่ก็คือเนี่ยอย่างที่พูดมาแล้วอันแรกก็คือดีชั่วดีชั่วตรงกันข้าม
หรือว่าให้แรกที่สุดเป็นธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์ก็ positiveness negativeness นะคู่แรกคู่จุดตั้งต้นอยู่ที่นั่นหลง positive negative ก็หลงดีหลงชั่วหลงดีหลงชั่วก็หลงสุขหลงทุกข์บ้าสุขบ้าทุกข์บ้าดีบ้าชั่วบ้าสุขบ้าทุกข์มันก็บ้าบุญบ้าบาปมันก็บ้าได้บ้าเสียบ้าแพ้บ้าชนะจึงล้วนแต่เป็นของคู่ทั้งนั้นของคู่นี่ไม่นับไม่ไหวหรอกไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยคู่แต่ว่าคู่ที่สำคัญมันอยู่ที่เราหลงกันมากก็คือบ้าดีบ้าชั่วที่มันยังบ้าได้มันไม่ใช่ดีแต่เมื่อคิดว่าดีมันก็บ้าบ้าดีบ้าดีใครไม่บ้าดีใครไม่หลงดีจะหาอยากทำยาวหยอดตายากมันบ้าดีกันทั้งนั้นคุณอุตส่าห์เรียนถึงมหาวิทยาลัยในเมืองนอกมันก็มีความหมายที่บ้าดีไอ้บ้าชั่วมันของคนโง่มันก็บ้าชั่วไอ้บ้าดีมันของคนฉลาดเรียนไม่รู้จักจบนั่นก็มาอยู่ในสภาพที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะยิ่งฉลาดยิ่งเป็นเห็นแก่ตัวยิ่งฉลาดยิ่งเห็นแก่ตัวการศึกษาให้กับความฉลาดไม่ให้อะไรควบคุมความฉลาดนั่นแหละคือเป็นเหตุบ้าดีบ้าดีไม่มีที่สิ้นสุดขอไปคิดเอาเองนะไอ้คำว่าผู้นี่จะมองเห็นได้เองบ้ากำไรบ้าขาดทุนมันก็บ้าบ้าสรรเสริญบ้านินทาหน้าหัวต้องหน้าสงสารที่สุดหลงในความสรรเสริญหลงในความนินทาหัวบานจริงจริงดีว่าเอาเปรียบว่าเสียเปรียบว่าบ้าในความได้เปรียบในความเสียเปรียบว่าในความแพ้ในความชนะทุกคู่ต้องขอสรุปท่าจากหน่อยอย่าเพื่อตกใจว่าไม่บ้าในความเป็นหญิงหรือเป็นชายนี่คู่คือหญิงหรือชายถ้าหลงในความเป็นคู่นี่เลยเรื่องนี่ที่สุดมหาศาลเลือกความเป็นหญิงเป็นชายก็ได้นะมันหยุดมันจบแม้ว่าจะมีเนื้อตัวเป็นหญิงเป็นชายก็อย่าไปบ้าความหมายที่เป็นหญิงเป็นชายแค่สิมันจะว่างมันจะอยู่เนื้อบวกเนื้อลบถ้าไปหลงความเป็นหญิงเป็นชายแล้วปัญหาเรื่องบวกเรื่องลบนี่ไม่ทิ้งสุดแต่หัวเราะบ้างนั่นเองร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างไม่ส่วนมากมันหลั่งน้ำตาทั้งนั้นแหละลองไปบ้าความเป็นหญิงเป็นชายทุกคู่ทุกคู่ pair of opposites นี่มันก็ต้องมองเห็นว่าไอ้นี่เป็นต้นเหตุเป็นปัญหาที่ทำให้มีความเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบแล้วก็เป็นธาตุของความเป็นบวกเป็นลบไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้เวลาที่เหลืออยู่อีกหน่อยก็จะพูดเรื่องวิธีที่จะไม่หลงความเป็นบวกเป็นลบที่จะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความเป็นบวกเป็นลบก็คือธรรมะแต่สวัสดิ์ธรรมะมันก็กว้างเกินไปจนไม่รู้ว่าอะไรจะขอเอามาเพียงธรรมะ4 อย่างเฉพาะหน้าปัจจุบันแก้ปัญหาได้ธรรมะ4 อย่างเรียกว่าธรรมะ4 เกลอธรรมะ4 เกลอแต่ไม่ใช่สี่เกลอต่างคนต่างอยู่นะทีมเวิร์คต้องรวมกัน4 เกลอนี่ต้องมาเป็นทีมเวิร์คข้อที่1คือสติmindfulness เรียก attentiveness เรียกบางทีถ้ามีสติรู้สึกระลึกได้เร็วคือรู้สึกเร็วระลึกได้เร็วยิ่งกว่าสายชาล่าเต้แต่ยังจะดีสติคำนี้แปลว่าความเร็วสิ่งที่มีเร็วมาเลยมีสติมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสติยังไงสติไปเอาปัญญามาปัญญาที่เราศึกษาสะสมไว้มากมายทุกขณะทุกปัญญานะมาสติเร็วมากไปเอาข้าวปัญญามันอย่างหนึ่งมาทันเวลาไม่ใช่เอามาทั้งหมดปัญญามันมีมากมายครบทุกอย่าง
มือนก็เรามีอาวุธหลายๆอย่างพอเกิดศัตรูมาแล้วก็ไปอาวุธเฉพาะอย่างที่จะกำจัดศัตรูนั้นนี่สติเป็นเอามาหรือว่าในตู้ยามียาครบทุกอย่างพอเกิดเรื่องก็เอามาอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้กินทุกทั้งตู้เลยเอาธรรมะที่มันจะแก้ปัญหาได้นี่คือปัญญาเฉพาะหน้าเฉพาะเหตุการณ์มาปัญญานี่เอามาเมื่อพอมาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อันเลวร้ายนะปัญญาเปลี่ยนชื่อทันทีเปลี่ยนชื่อเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันคือปัญญานั่นแหละมันมาอยู่ในลักษณะที่เฉพาะหน้าเฉพาะเหตุการณ์มีหน้าที่กำลังทำหน้าที่มันยาทั้งตู้อยู่ในตู้แต่ถ้ายาขวดไหนหยิบมากินนั่นมันก็มีเฉพาะมันก็ทำหน้าที่คือปัญญาที่มาทำหน้าที่เฉพาะหน้ากับเหตุการณ์นั้นๆเราเรียกว่าสัมปชัญญะทีนี้ถ้าสัมปชัญญะมันอ่อนกำลังมันอ่อนเพลียก็ต้องมีธรรมะที่สี่คือสมาธิคือกำลังปัญญาจะทำหน้าที่ตัดปัญหาได้ก็เพราะมีกำลังสังเกตดูง่ายธรรมดาสามัญน่าจะคมกริบเท่าไรแต่ถ้าไม่มีน้ำหนักมันไม่ตัดหรอกให้มันคมยิ่งกว่ามีดโกนถ้ามันไม่มีน้ำหนักที่จะกดลงไปมันก็ไม่ตัดทำคมก็เป็นหมันปัญญานี่ก็เหมือนกันแหละมันต้องมีน้ำหนักคือสมาธิมันเป็นน้ำหนักให้ปัญญามันตัดลงไปหนึ่งสติระลึกได้ทันควันทันเหตุการณ์ไปเอาปัญญามาเป็นสัมปชัญญะคือปัญญาที่ทำหน้าที่เฉพาะหน้าแล้วก็มีกำลังของสมาธิให้มีน้ำหนักที่จะตัดปัญหา ยกตัวอย่างว่าไอ้ตาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยกตัวอย่างตาพอตาเห็นรูปหนึ่งทางตาเข้ามาที่ระวังมันจะเกิดความหมายเป็นบวกหรือเป็นลบอารมณ์ทางตาที่ได้รับมาสวยไม่สวยมันจะเกิดความเป็นบวกเป็นลบสติมาทันไม่ทันจะเป็นบวกเป็นลบสติมาทันแล้วเอาปัญญามาด้วยมาเป็นสัมปชัญญะคุมเชิงอยู่มันก็ไม่เกิดความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบกลับมาเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นของตามธรรมชาติไม่บวกไม่ลบถ้าเป็นสัมปชัญญะมีกำลังน้อยกว่าสมาธิแรงก็จะเห็นความไม่เป็นบวกเป็นลบมากขึ้นเราก็ไม่หลงในเรื่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เหมือนกันแหละใช่สี่เกลือนี่เอามาขจัดปัญหาป้องกันไม่เป็นบวกเป็นลบก็ไม่เกิดกิเลสบวกไม่เกิดกิเลสลบก็สบายดีไม่เกิดเป็นบวกเป็นลบแต่รู้นะว่าควรจะจัดการกับมันอย่างไรนะสวยมาไม่สวยมาอะไรก็ตามหอมมาเหม็นมาอร่อยมาไม่อร่อยมาจัดการกับมันอย่างไรก็จัดไปตามที่ควรจัดถ้าไม่ต้องจัดอะไรก็ไม่อย่างอะไรไม่รู้ไม่คิดนี่คือความไม่เป็นบวกความไม่เป็นลบแต่เป็นอตมยตาจะจำให้ดีว่าเพื่อนที่ประเสริฐสูงสุดของเราก็คือธรรมะสี่เกลอสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิพวกเราสอนฝรั่งอยู่ที่นี่ทุกเดือนก็สอนเรื่องนี้สอนให้รู้หลักวิชาโดยปฏิจจสมุปบาทแล้วก็สอนปฏิบัติอานาปานสติให้เขามีสติปัญญาสัมปชัญญะและสมาธิ
สอนเดือนละ10วันฝรั่งมาเดือนหลายสิบคนบางเดือนร้อยกว่าคนนี่แสดงว่าเขาจะสนใจมากกว่าเราอย่าลืมธรรมะสี่เกลอสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิเขาทำงานเป็นทีมเวิร์กร่วมกันมันก็แก้ปัญหาได้รักษาความคงที่หรืออัตมยตาไว้ได้นี่มันก็มีอย่างนี้ชีวิตเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาสำหรับพัฒนาแล้วก็พัฒนาได้พัฒนานั่นคือการลงทุนโดยชีวิตทำการค้าขายให้เกิดกำไรที่ควรได้ก็มีความสงบสุขคือสันติภาพคือมีความคงที่ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ในโลกนี้จะมีอารมณ์อะไรกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนอย่างก็ไม่มาปรุงแต่งให้เราค่อยเผลอไปได้จากความคงที่มีความคงที่มีสัมมยตาใช้ได้ในการต่อสู้กับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยเอามาแยกอันนี้ธรรมะสี่อย่างสี่อย่างสี่เกลอนี่รักษาไว้ได้ก็รักษาธรรมยตาไว้ได้ที่ชีวิตนี้จะถูกต้องจะเป็นไปอย่างถูกต้องก็จะคงที่ไปจนจุดตั้งต้นถ้าคงที่ยิ่งขึ้นคงที่ยิ่งขึ้นคงที่ยิ่งขึ้นจนถึงจุดสุดท้ายเรื่องนี้รายละเอียดอีกมากมายอาจารย์จะพูดเรื่องนั้นแต่เอาคงที่ไปตามลำดับสูงขึ้นสูงขึ้นจนสูงสุดเป็นอตัมมยตาสุดท้ายก็เป็นอตัมมโยคือเป็นพระอรหันต์ผู้มีอตัมมยตานั้นเรียกว่าอตัมมโยเรียกความคงที่แล้วก็เป็นผู้คงที่ไม่มีอะไรมาทำให้หวั่นไหวได้ให้ระคายขนได้ไม่มีอะไรมาทำให้ระคายขนคงที่สงบเย็นเป็นนิพพานชีวิตถึงจุดหมายปลายทางคือความเยือกเย็นเป็นนิพพานคอยรักษาให้ได้มีความคงที่น้อยๆก็ได้นิพพานน้อยๆไปพลางเรียกว่านิพพุตินิพพุติได้ไปพลางในเหตุการณ์ใดๆก็ตามขอให้ได้นิพพุติไปพลางทุกหน้าที่ทุกการงานในชีวิตนี้ให้มีนิพพุติเป็นประจำวันแล้วมันก็มากขึ้นมากขึ้นจนถึงจุดสุดท้ายมันก็มีนิพพานสมบูรณ์เราเรียกว่านิพพุติถ้าไม่เรียกนิพพุติก็แสดงเรียกว่านิพพานตัวอย่างนิพพานน้อยๆในนิพพานในชีวิตประจำวันวิธีแห่งชีวิตถูกจัดถูกเตรียมดีแล้วเป็นการไล่ไปอย่างถูกต้องแล้วมีลักษณะอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในการมาที่นี่มาแสวงหาธรรมะไปประกอบหน้าที่การงานหรือวิถีดำเนินแห่งชีวิตขอให้ได้ประสบความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จในข้อนี้คือมีชีวิตที่เยือกเย็นเยือกเย็นทุกสิทธาราตรีการเจอ